เป็นอารยะด้วยการดูถูกรากเหง้าตัวเองงั้นเหรอผู้พันก็แค่ดูแลสิ่งต่างๆที่มันโบราณคร่ำคลึให้อยู่ในกรอบเท่านั้นแหละครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีกฎระเบียบไว้คอยควบคุมเป็นธรรมดาฉันเชื่อว่าผู้พันควบคุมกองทหารได้เป็นหมื่นแสนแถวทหารของผู้พันคงจะงดงามเมื่อถูกบังคับให้เป็นระเบียบแต่กับดนตรีและศิลปะฉันว่ามันแตกต่างกันนะกฎเกณฑ์ที่ออกมาโดยคนที่ไม่เข้าใจมันอาจจะส่งผลร้ายมากกว่าดีนะผู้พันท่านครูกำลังต่อว่าท่านผู้นำอยู่ใช่ไหมประเทศของเราเนี่ยกำลังต่อสู้กับการรุกรานจากมหาอำนาจรอบด้านภาวะเช่นนี้เนี่ยเราต้องเชื่อในผู้นำเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมืองอยู่รอดกันแบบไหนล่ะผู้พันไม้ใหญ่จะยืนทนงต้านแรงช้างสารอยู่ได้เนี่ยก็โดยรากที่ยังลึกและแข็งแรงถ้าไม่ดูแลรักษากันไว้ให้ดีนะเราจะอยู่รอดกันได้แบบไหนล่ะ